ผมก็ยังเล่นไม่ได้ในมาตรฐานที่แบบว่าที่เขาต้องการก็จะมีคำติเชิงลบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอกาสมันเหมือนสปอตไลท์ถ้าสปอตไลท์มันส่องมาเราก็ต้องแสดงให้เต็มที่ทุกคนมันมีข้อจำกัดถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจในตัวเองเพราะว่าดนตรีมันต้องฝึกมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วมันจะมากลับมาพบกับรายการจับคอร์ดคุยอีกครั้งเราก็อยู่ในสตูของ CT ซึ่งแน่นอนฮะต้องเป็นอาร์ติสต์ซีรีส์แน่นอนหลังจากที่เราไปสัมภาษณ์เหล่าแบ็คอัพซีรีส์กันมาสักระยะหนึ่งเนาะวันนี้เรากลับมาอยู่กับศิลปินท่านหนึ่งซึ่งวงเนี้ยผมเคยสัมภาษณ์มือกีตาร์เขาแล้วนะฮะและวันนี้เราอยู่กับมือกลองครับนั่นคือคุณตุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้คุณตุ๊กไททศเนี่ยก็จะมาให้สัมภาษณ์กับเราเนาะโดยเราจะมาพูดคุยเรื่องชีวิตของตุ๊กกันบ้างนะครับได้เลยทีต้องขอเกริ่นเลยว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างครับกับงานที่เข้ามาอย่างถาโถมช่วงนี้ก็กำลังวุ่นๆเลยฮะแล้วก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่งานเยอะงานเยอะมากครับแล้วก็ไททศกำลังทำหนึ่งอัลบั้มแล้วก็หนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ก็จะหนักหน่อยส่วนพี่จ๋าก็มีถ่ายหนังด้วยใช่ก็จะหนักเป็นพิเศษครับโอ้มีอีกหลายโปรเจกต์มีหลายโปรเจกต์ฮะแล้วอย่างนี้เวลาพี่จ่ายเขาแบ่งเวลาไปทำหนังอะไรเงี้ยครับมีผลกระทบอะไรกับวงไหมครับก็จริงๆเราล็อกวันทัวร์ไว้แล้วครับก็เขาจะจัดตารางไว้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้กระทบกันแต่ว่าหนักที่ตัวพี่จ่ายเองที่เขาต้องแมเนจกับเวลานอนกับเวลาเดินทางใช่ทีนี้ก็ต้องมาคุยกันถึงเรื่องของตุ๊กแบบโฟกัสเข้าไปกันบ้างนะครับอย่างตุ๊กเนี่ยคือเดิมทีแล้วแบบเป็นคนเล่นกลองอยู่แล้วป่ะหรือว่าเล่นเครื่องอื่นมาด้วยคือเครื่องดนตรีแรกเลยในชีวิตที่ไปเรียนเลยคือกีตาร์คลาสสิกครับคือที่เรียนกีตาร์คลาสสิกเพราะว่าอยากเรียนกลองแต่โรงเรียนสอนดนตรีตอนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดคอร์สกลองให้นะผมก็เลยไปเรียนกีตาร์คลาสสิกรอสรุปไม่เปิดสักทีรอไม่ไหวรอไม่ไหวไงเขาไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่ก็เลยไปเรียนอีกที่หนึ่งเลยครับเรียนนานไหมกีตาร์เนี่ยครับกีตาร์เรียน3ปีครับโอ้ประมาณ3ปีเรียนตั้งแต่ป.4เรียนตั้งแต่ป.4นะ3ปีเลยนะก่อนที่จะไปตีกลองแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออกลองเนี่ยมันคือเครื่องดนตรีที่เราอยากเล่นล่ะคือตอนเด็กๆอ่ะผมได้ดูหนังเรื่อง School of Rock มันเป็นหนังเกี่ยวกับอาจารย์เขาปลอมไปเป็นอาจารย์คนหนึ่งคือเป็นอาจารย์สอนแทนเข้าไปสอนแต่ว่าไม่ได้สอนหนังสือครับไปสอนดนตรีคือแบบผมก็ว้าวมากเลยเพราะดูแล้วแบบเอ้ยมันเด็กๆมันสามารถเล่นดนตรีกันอย่างนี้ได้นะมันสามารถสร้างสรรค์เป็นเพลงเป็นดนตรีแล้วแบบเออมันดูแล้วมันสนุกดีมันก็เลยอินสปายแล้วแบบเวลาผมดูวงดนตรีอย่างเงี้ยผมก็มองแต่มือกลองเออแบบเราก็ดูแต่มือกลองเพราะว่าคือมันเห็นชัดสุดแล้วแบบเออมันน่าจะเข้าใจได้ง่ายต่อจากนั้นพอมัธยมก็เรียนสามัญปกติครับแต่ว่ามหาลัยก็มาเรียนดนตรีศึกษาก็คือมีวุฒิครูด้วยอ๋อใช่แต่ว่าเป็นเอกกลองแต่ว่าเล่นเป็นแนวแจ๊สอ๋อแนวแจ๊สพื้นฐานเราเป็นคนล็อกมาก่อนไหมครับถ้าเริ่มแรกเลยใช่ครับเริ่มจากเพลงก็เหมือนหนังที่ดูเนาะมันจะเป็นแบบแนวล็อกๆอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ถ้างั้นต้องถามเลยว่าไอดอลของเราในสมัยที่เราเป็นเด็กๆอ่ะตอนตีกลองเนี่ยชอบแนวไหนชอบใครเอ่ยช่วงเริ่มคือที่บ้านน่ะน้าชายผมเขาชอบเอาอัลบั้มมาทิ้งไว้เอาตอนนั้นยังเป็นซีดีอยู่เขาก็จะมีซิลลี่ฟูลมีบิ๊กแอสมีบอดี้สแลมมีซิลโหแต่ละวงซาวกองนี่คือแบบสุดใช่แล้วผมแบบผมว่านั่งฟังทั้งวันแต่ผมจะอยู่กับยายใช่ไหมฮะยายผมก็จะคอยมาคอยเออเบาหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่นะเขาจะแบบใช่เดี๋ยวยิ่งเป็นเพลงล็อกด้วยใช่ครับผมก็เปิดลานวานนี่คือเหล่าไอดอลของเราเหล่าไอดอลใช่ครับแล้วช่วงที่เป็นช่วงเรียนแล้วก็ช่วงที่ศึกษาเกี่ยวกับกลองอะไรเงี้ยครับพ
พอจะบอกได้ไหมว่าแบบไอดอลของเราช่วงนั้นมีใครบ้างอะไรเงี้ยไม่พอดนอยถ้าตอนนั้นจะเป็นโปรเกรสซีฟร็อกครับโปรเกรสซีฟร็อกใช่ก็จะเริ่มเข้าใจได้ยากขึ้นเปลี่ยนทำซิกอะไรอย่างงี้เนาะเริ่มฟังได้ยากขึ้น ใช่ครับแล้วก็มีทาวิสบาร์เกอร์ที่เป็นเด่นๆเลยคือเรื่องรูดิเมนต์ของเขาแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ยังชอบอยู่ตลอดกาลเลยก็คือทาวิสบาร์เกอร์ครับอย่างชาวแจ๊สอะไรเงี้ยครับมีพอบอกได้ไหมครับชาวแจ๊สมีบัดดี้ลิสครับตลอดกาลครับนะครับก็เหมือนหลายๆคนก็หล่อหลอมให้แบบเราได้เล่นกองได้กว้างขึ้นทีนี้หลังจากที่เรียนจบมาก็คือทำอะไรต่อครับเรียนจบมาคือช่วงที่ทำไททอสอะครับก็ตอนนั้นฝึกสอนอยู่ด้วยเป็นปีที่5ละมันยังไม่ได้ทันจบเลยครับวงก็เริ่มมีงานเข้ามาเริ่มมาทำจบปุ๊บกลายเป็นว่าผมก็เริ่มทัวร์เลยเทอยากจะย้อนกลับไปว่าตุ๊กนะฮะเข้ามาอยู่วงไททอสได้ยังไงก็มันมีวันนึงครับผมก็เล่นดนตรีเล่นกลางคืนปกตินี่แหละเล่นเสร็จปุ๊บก็มีสายเข้ามาจากเจคือเป็นเพื่อนเก่าสมัยมัธยมเลยคือเจอ่ะเรียนดนตรีด้วยกันที่โคราชครับใช่เป็นเรียนโรงเรียนดนตรีเดียวกันแล้วก็เคยไปประกวดด้วยกันตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแต่ว่าอยู่กันคนละโรงเรียนนะครับครับอยู่กันคนละโรงเรียนพอช่วงมหาลัยก็แยกย้ายกันไปตามสายที่อยากเรียนก็มาเรียนกันที่กรุงเทพนี่แหละใช่ก็เว้นไปประมาณ5-6 ปีที่แบบไม่ได้ติดต่อกันเลยเขาบอกว่าเนี่ยกูกำลังทำวงอยู่นะกูกำลังทำวงอยากได้มือกองมาร่วมวงด้วยมาลองแจมหน่อยไหมผมก็โอเคได้เราก็ไปเจอกันตอนนั้นก็สนุกรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าผมอะชอบไปออดิชั่นชอบไปเล่นกับคนเยอะๆได้ศึกษาว่าแบบคนนี้กลุ่มนี้เขาเล่นดนตรีกันยังไงเล่นกันแบบไหนเขาทำงานกันยังไงตอนนั้นไททศก็ฟอร์มวงอยู่ใช่ครับแล้วก็หามือกองอยู่ถูกต้องครับแล้วตุ๊กนี่คือเป็นมือกองคนแรกเลยไหมครับที่ได้เป็นสมาชิกผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่เขากำลังฟอร์มวงขึ้นมาครับกำลังซ้อมกันขึ้นมาผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคนที่เท่าไหร่ใช่แต่ว่าถ้าซิงเกิลแรกเลยคือที่อัดเลยกับที่แจมเพลงเลยก็คืออันนี้เลยครับจะเรียกว่าคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเป็นที่หนึ่งในใจเธออะไรครับเนี่ยครับผมเคยดูเหมือนเป็นคลิปประกวดมั้งที่แบบตุ๊กน่าจะเคยส่งแบบรายการประกวดใช่ไหม คือดูนะก็คือเขาตีแนวแบบแจ๊สมากทุกคนคือซึ่งมันคอนทราสต์กับสิ่งที่เขาเล่านะว่าเขาชอบร็อกอะไรเงี้ยก็จริงๆคือผมชอบหลากหลายมากเลยใช่ๆมันผมเป็นคนที่แบบว่าดูอะไรแล้วแบบรู้สึกหายง่ายแบบสนุกง่ายแบบว่าผมดูแนวนี้ผมก็เอ้ยสนุกดีผมก็จะเข้าไปดูละว่าแนวนี้มันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างใช่ครับโตขึ้นมาแล้วอ่ะก็ได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายมันก็ช่วยให้เราแบบเจอคนเยอะขึ้นใช่อย่างไททอสเนี่ยผมสังเกตนะว่าจะมีเพลงที่แบบเป็นแนวร็อกจัดๆเลยอินดี้ก็มีแล้วก็จะมีแบบแนวแบบเค้าเรียกเลเก้ก็มีแล้วยังจะมีลาตินอีกเออก็รู้สึกว่าเออแบบโหวงนี้ดนตรีเขาจัดจริงๆเลยอยากถามว่าตุ๊กรู้สึกกดดันไหมที่ต้องมาทำงานกับวงที่มีความหลากหลายของดนตรีไม่กดดันครับแต่รู้สึกว่าสนุกเพราะว่ามันเหมือนได้ทำหลายอย่างแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่จำเจแล้วมันแบบมันไม่เบื่อดีครับมันก็เหมือนเติมหาอินสปายเรชั่นใหม่ๆจะได้มีไฟแบบเหมือนทำแบบข้าวเนาะจะได้มีหลายเมนูอะไรอย่างงี้ถูกต้องครับนะครับอ่ะแล้วทีนี้เรื่องการคุยดีเทลงานเรื่องลายกองของเราเนี่ยเราแบบมีวิธีคิดยังไงเพื่อที่จะตอบโจทย์กับเพลงของพี่จ่ายบ้างครับคือเวลาพี่จ่ายเขาโยนเพลงมาอะไรเงี้ยผมก็จะฟังก่อนฟังเนื้อหาเศร้าหรือสนุกหรือมีความมันอะไรเงี้ยมันก็ย้อนมาดูว่าแพทเทิร์นที่เราสามารถใส่ไปได้อะแพทเทิร์นมันจะฟิลประมาณนี้แล้วมันจะเข้าไหม
ต้องดูแพทเทิร์นก่อนเลยอันดับแรกใช่ครับในแพทเทิร์นเขาก็จะมีบอกด้วยใช่ไหมครับว่าแบบเพลงนี้44นะเพลงนี้68นะอะไรเงี้ยครบหมดเลยไหมครับจริงๆเราเปลี่ยนกันได้ครับใช่เราเปลี่ยนได้หมดเลยอย่างแดงเขียวนี่คือเราแจมกันในห้องซ้อมช่วงแรกๆเลยคือมันก็รู้มูดของความหมายรู้มูดของแนวอยู่แล้วใช่อารมณ์เพลงอยู่แล้วมันก็เลยไปได้ง่ายพอมันเห็นไดเรคชั่นแล้วมันก็ทุกคนมันเห็นทางเดียวกันมันก็ไปตรงกันคืออย่างไลน์เวลาที่เราสาดหรือว่าท่อนบางท่อนที่เราเลือกใช้เป็นการแบบตีทอมอะไรเงี้ยอันนี้คือเราดีไซน์มาเองเลยใช่ครับดีไซน์ก็มีตัดบ้างนะอาจจะดีไซน์เกินบ้างอะไรอย่างงี้ก็เราก็ตัดกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างเพลงแดงกับเขียวเงี้ยครับไอ้ท่อนที่ตีทอมเนี่ยครับอะไรที่แบบทําให้เรารู้สึกต้องตีทอมนะครับมันมีเค้าเรียกจังหวะแบบสึมมันเหมือนเป็นการชาร์จแบบตรงนี้สึมอยู่นะเออแบบมันเหมือนชาร์จแล้วมันเหมือนมันต้องมีอะไรบิ้วอ๋อแล้วผมคิดว่าพวกทอมเนี่ยมันทําให้แบบว่าค่อยๆบิวอัพได้ใช่ก็เลยใส่อย่างนั้นไปใส่อย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นไปครับสำหรับวิธีการคิดเนาะแบบว่าการเลือกใช้ไม่ว่าจะทอมหรือฉาบหรือว่าอันนี้จะสาดด้วยฉาบหรือให้แหบมันมีเหตุผลของมันอยู่อย่างเพลงที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยก็น่าจะยากอีกเพลงนึงนั่นก็คือเพลงบังขายถั่วครับผมทำไมต้องลาตินทำไมต้องลาตินอย่างไงดีคือเราแจมกันแล้วมันเป็นสามชาแล้วแบบว่าจังหวะมันเป็น3ชาพอดีแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราอยากลองใส่ให้แบบชัดไปเลยให้เป็นลูกแบบให้เป็นลูกลาตินไปเลยแล้วก็เลยลองเล่นเปียโนแบบลาตินดูเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะได้ชัดไปเลยแต่เพลงมันก็มาสไตล์นี้อยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยจังหวะที่แพทเทิร์นเขาขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ครับก็คือว่าเหมือนเราก็ตีโจทย์ตามเขาอีกทีนึงใช่ครับแล้วตั้งแต่อยู่ไทยทศมาครับครับตุ๊กคิดว่าเพลงไหนยากสุดของไทยทศที่ตีกองไปเพลงที่กำลังจะปล่อยนี้นะครับโอ้โห แต่เอาเพลงที่ปล่อยไปแล้วดีกว่าแต่มันจะมียากกว่านั้นอีกนะ เดี๋ยวนะถ้ายากสุดนะครับส่วนใหญ่เป็นผมคิดว่าเพลงช้าเพลงที่เป็นบีทช้าๆจะยากสำหรับผมมันเป็นเพลงที่ใช้อารมณ์เป็นใช่เป็นเพลงที่ใช้อารมณ์แล้วก็เพลงมันมีอารมณ์ภาพรวมมันอารมณ์มันจะยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเป็นเพลงที่กำลังจะปล่อยครับอ๋อครับเดี๋ยวค่อยมาเฉลยในคอมเมนต์แล้วกันติดตามกันได้เลยนะครับใช่ครับเพราะมันช้าด้วยแล้วมันต้องฟีลลิ่งด้วยแล้วมันต้องละเอียดด้วยเพราะเพลงช้าถ้าผิดนิดเดียวมันจะได้ยินเลยใช่เพลงที่แบบตีเร็วตีแบบสาดน้ำหนักเต็มที่เนี่ยมันไม่ได้ยากไปกว่าเพลงที่ต้องแบบซึมซับอารมณ์อะไรเงี้ยถูกต้องเพราะว่าอะไรจริงมันยากคนละแบบยากคนละแบบคือเพลงช้าเนี่ยมันเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นอะไรที่อาจจะต้องไม่กระทบกองแรงเกินไปด้วยไหมถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็คือพอมันยิ่งน้อยชินแล้วมันเล่นเยอะไม่ได้มันก็ต้องดีไซน์ให้มันไปด้วยกันคุมให้มันอยู่อะไรงี้ใช่ครับครับทีนี้ไหนๆก็คุยเรื่องเพลงแล้วแล้วเพลงที่ตุ๊กชอบที่สุดล่ะในไทยโทสมิธชอบเพลงตัวเองเพลงไหนที่สุดครับแดงกับเขียวครับโอ้แน่นอนมันทุกครั้งที่ตีมันทุกครั้งคือชอบเพลงนี้เพราะเหมือนตอนเราแจมด้วยกันครั้งแรกแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยมันดูซิมเพิลแล้วมันดูเป็นแบ็คบีทที่แบบเวลาตีมันตึกโป๊ะตึกโป๊ะคือมันง่ายแต่ว่ามันเข้าใจได้มันดูเป็นเพลงที่มีทีมเวิร์คอยู่ในนั้นใช่ครับหรือรวมถึงความทรงจำด้วยไหมที่แบบว่าเออตอนที่เราแจมกันเราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันแบบมันคลิกกันเลยก็ด้วยครับด้วยใช่ครับซึ่งจากที่ผมก็ติดตามผลงานของไททศมาและเราก็ทราบไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าตุ๊กเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้ตีกองเนี่ยคือตีอยู่แล้วผมแอบเห็นว่าเอ๊ะตุ๊กเนี่ยแอบมีไปร้องเพลงบ้างกับเพลงโคโยตี้อันนั้นไม่ใช่ร้องเพลงอันนั้นเรียกว่าเป็นเหมือนประโยคพูดในเพลงมากกว่าครับคือจริงๆเพลงเนี่ยพอรู้ว่าฟีดกับน้องมินทีนะครับคือด้วยความที่พี่จ่ายเขารู้ว่าผมกดพวกบีทด้วยอยู่แล้วตอนสมัยที่แบบว่าหัดทำเพลงครับก็มี
ลองกดบีทไว้บ้างก็ได้โอกาสรับโอกาสมาก็ลองเขียนบีทนั้นดูพอเขียนเสร็จปุ๊บให้น้องมิลลี่ฟังแล้วเราไปเจอกันในห้องอัดแล้วเหมือนว่าในท่อนเนี้ยมันยังขาดอะไรไปอยู่ขาดคนเปิดสาวขาดแบบเหมือนคนเกิดนำเหมือนโคศกอะไรสักอย่างไปอยู่ก็เลยเกิดดีเจยูโรขึ้นครับอ๋อใช่ดีเจยูโรคือจังหวะนั้นผมไม่ได้จะผมแค่คิดประโยคที่จะพูดว่าสวัสดีครับวันนี้เจออย่างเช่นเคยแล้วเขาก็มองว่าแบบว่าแล้วใครจะพูดล่ะก็มึงไงเอาชิบหายละกูก็เลยเข้าไปเป็นดีเจคือในเดโมอ่ะเราอัดเสียงเราเข้าไปด้วยอยู่แล้วในเดโมไม่มีครับอ๋อไม่มีคือตอนนั้นไปห้องอัดเลยแล้วมันเหมือนพี่จ่ายเขามองภาพรวมแล้วว่ามันขาดอะไรไปก็เลยได้ประโยคอันนั้นขึ้นมาแล้วเราได้ปฏิเสธอะไรไหมครับแบบเฮ้ยไม่เอาผมไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ปฏิเสธครับเพราะผมมั่นใจมากเข้าทางแต่ว่าแบบที่ถ้าเกิดว่าอยู่รถทัวร์นี้เปิดได้เลยสบายเลยดีเจมาแล้วบอกแล้วว่าผมฟังหลากหลายไงผมดูหลากหลายนะครับกดบีทเลยแล้วอย่างตอนที่เล่นสดเพลงโคโยตี้นี่ก็คือต้องร้องไปด้วยไหมต้องพูดไปด้วยไหมท่อนนี้ไม่ได้พูดครับแต่ว่าเปิดเป็นดาต้าพูดอ่ะแบบแต่คนก็จะมาคอยคนดูก็จะมาคอยพูดไหมผมไม่เห็นจะเห็นความคาดหวังจากคนดูแล้วครับว่าจะเห็นผมพูดสงสัยต้องมีสักครั้งแล้วแหละที่แบบว่าท่อนนั้นต้องพูดก็ไม่แน่นะฮะก็ไม่แน่คอนเสิร์ตใหญ่ไม่แน่นะอย่างเวลาที่เราไปเล่นตามงานอะไรพวกนี้โดยปกติก็คือเราก็จะมีเหมือนแบ็กสเตจที่คอยเซตอัพอุปกรณ์ให้เราอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าย้อนกลับไปช่วงที่เริ่มก่อตั้งวงเนี้ยการทำงานลักษณะนี้คือเราก็ต้องขนของไปเองอะไรอย่างนี้หมดไหมครับหรือมีทีมมาตั้งแต่แรกเลยขนไปเองครับขนไปเองแต่ว่าก็ข้อจำกัดที่เราสามารถขนไปเองได้ครับก็จะเป็นพวกสแนร์กับฉาบกระเดื่องใช่ครับครับช่วงอัลบั้มแรกๆของไททอสที่เราเริ่มทำทัวร์อย่างเงี้ยครับครับผมคือมีอะไรที่เป็นแบบอุปกรณ์แอดวานซ์เพิ่มมาไหมครับอย่างเช่นสเปซคาเบลหรือว่าแบบออคตาแพดข้างล่างอุปกรณ์เป็นเครื่องเปิดอัตราครับ SVD 8X ก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คอมเปิดแต่ว่าใช้เป็น SVD ก็คือตีปุ๊บแล้วเขาจะรัน Data ไม่ต้องต่อคอมเลยครับอ๋อคือเราใส่ไปในนั้นหมดแล้วใช่ครับก็ถือว่าแบบทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นครับและ Data ตัวนี้ก็คือส่งให้กับมิกเซอร์แล้วก็ฟังกันทั้งวงไหมครับทั้งวงครับผมอ๋อก็คือจะเริ่มหรือจะหยุดนี่คืออยู่ที่เราเลยใช่ครับใช่ครับคือเรากำความอนาคตของโชว์นี้ไว้อยู่ในมือเราแล้วแต่ถ้ามันดับก็อีกเรื่องนึงมีครับมีเราแก้สถานการณ์กันยังไงครับก็เดี๋ยวโชว์มัสโกออนฮะลุยต่อเลยก็เล่นไปทั้งที่แบบไม่มีดาต้านั่นแหละครับก็คือเป็นฟิลเหมือนแบบซ้อมมายังไงก็เล่นอย่างนั้นเราก็เลยกลับไปใช้คอมครับไม่ใช่ตอนนี้ก็ไปใช้คอมเปิดแล้วเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างที่มันต้องแอดจัสเพิ่มขึ้นไปซึ่งตอนนี้ก็เป็นคนกดเองอยู่หรือมีทีมกดให้ครับเป็นคนกดเองครับเป็นคนกดเองก็ยังคงกลุ่มอนาคตของวงไว้อยู่ใช่นะฮะคือเวลาเราโชว์ครับมันไม่ได้ฟิกไงมันไม่ได้ฟิกว่าจะเอาเพลงบางทีอาจจะพูดตรงนี้อาจจะมีพูดบ้างอะไรอาจจะเปลี่ยนลิดบ้างเราก็จะได้เป็นคนเลือกเลยบางทีให้น้องเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะไม่ได้สื่อสารกับคนในวงใช่ครับใช่พบที่เคยดูเหมือนน่าจะแบบตาม TikTok ตามช็อตอะไรเงี้ยแบบบางทีพี่จ่ายเขาถามคนดูนะเอาเพลงอะไรใช่ใช่ใช่ครับแล้วมีแบบเราเปิดไม่ทันบ้างไหมแบบเปลี่ยนตามไม่ทันมีครับมีแล้วก็มีเปิดผิดก็มีเปิดผิดอันก็มีใช่ครับแล้วก็หยุดก่อนมันก็อาจจะแวะไปแป๊บนึงอย่างนี้แหละใช่ใช่โอ้หน้าคนลุกเหมือนกันคนลุกเหมือนกันระหว่างทางกว่าจะมาเป็นศิลปินเงี้ยครับครับผมมีสถานการณ์ไหนไหมฮะที่แบบไม่คาดฝันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบจดจำมาถึงทุกวันนี้มีสถานการณ์ไหนก็น่าจะเป็นช่วงเริ่มเล่นดนตรีแรกๆออกเตรียมซ้อมกับคือผมก็จะไปออดิชั่นกับรุ่นพี่ที่มอใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็คือผมก็ยังเล่นไม่ได้ในมาตรฐานที่แบบว่าที่พี่เขาต้องการอะไรเงี้ยก็จะมีคำ
คำติเชิงลบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอนนั้นก็เก็บมาคิดแล้วก็เอามาซึมเลยนะเอามาแบบเอามาซึมแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเราก็ตกตะกอนคิดว่าไม่เป็นไรเราค่อยๆทำไปค่อยๆทำเราทำไม่ได้เราก็ทำช้าๆทำช้าๆฝึกช้าๆเพราะว่าดนตรีมันต้องฝึกมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วมันจะมาแป๊บเดียวเป็นเลยมันไม่ได้แล้วก็ยอมรับก็ทุกคนมันมีข้อจำกัดครับพอมันมีข้อจำกัดแล้วถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจในตัวเองแล้วเราก่อนที่เราจะตกตะกอนเราแบบเราก็ยังฝึกอยู่ไหมครับหรือว่าแบบไม่ทำอะไรเลยฝึกอยู่ครับมีท้อบ้างครับแต่ว่ามันก็ด้วยคนรอบข้างมันช่วยพ่อแม่หรือว่าพี่น้องเพื่อนอะไรเงี้ยครับเขาเหมือนเห็นเราดาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับซึ่งพี่ที่เขาติผมมันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาก็อยากให้เราพัฒนาครับเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปแต่ก็เหมือนโชคชะตาก็แบบพาเรามาเจอในสิ่งที่เป็นตัวเราในอนาคตนะครับครับสำหรับน้องๆทางบ้านที่เห็นตุ๊กเป็นไอดอลมีอะไรจะฝากถึงเขาไหมครับว่าต้องทำตัวยังไงต้องฝึกฝนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ชอบอะไรอยากทำอะไรรีบทำเลยศึกษาเลยครับจะได้เอาไปพัฒนาตัวเองได้แล้วก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับหาความรู้ทุกวันแล้วก็ฝึกซ้อมสม่ำเสมอใช่ครับแล้วก็เวลาพอโอกาสมาถึงแล้วมันเหมือนโอกาสมันเหมือนสปอตไลท์ถ้าสปอตไลท์มันส่องมาเราก็ต้องแสดงให้เต็มที่ถ้าเราไม่พร้อมเขาก็เลื่อนผ่านไปเลยพร้อมตลอดเวลาทำตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์ครับสำหรับจับคอร์ดคุยนะครับเราก็ได้รับฟังนะครับแนวคิดดีๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของทางคุณตุ๊กไทยโทสมิธนะครับยังไงวันนี้รายการจับคอร์ดคุยต้องขอขอบคุณคุณตุ๊กเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณพี่แม็กเช่นกันครับครับเดี๋ยวยังเช่นกันได้เลยครับสำหรับใน EP ถัดไปแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe กับช่อง CT Music Shop ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับผม